การสร sí ้างมุมที่มีขนาด90องศาและ45องศาในการสร้างครั้งนี้เราจะมาดูว่าเราจะสร้างมุมที่มีขนาด90องศาและ45องศาได้อย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเรามาดูการสร้างมุมที่มีขนาด90องศากันก่อนครับก่อนหน้านี้เราได้เคยเรียนเรื่องการสร้างเส้นตั้งฉากกับเส้นตรงที่กําหนดให้มาแล้วเราจะนําความรู้เรื่องการสร้างนั้นมาใช้สร้างมุมที่มีขนาด90องศากันครับก่อนอื่น ให้เราสร้างเส้นตรงเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนครับกำหนดให้เส้นตรงที่เราสร้างนี้ชื่อว่าเส้นตรง AB ครับเมื่อกำหนดเส้นตรงมาแล้วนะครับเราก็ใช้ความรู้เดิมนะครับสร้างเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรงที่กำหนดนี้มาให้ครับโดยในที่นี้เรากำหนดเงื่อนไขก็คือให้เส้นตรงที่ตั้งฉากนั้นผ่านจุดจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรง AB นี้นั่นเองนะครับ กำหนดจุดจุดนั้นให้ชื่อจุด C แล้วกันนะครับจุด C อยู่บนเส้นตรง AB นะครับต่อจากนั้นให้เราสร้างส่วนโค้งโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด C ให้ส่วนโค้งนั้นตัดกับเส้นตรง AB 2จุดนั่นเองครับสมมุติว่าเราให้ส่วนโค้งนั้นมีความยาวรัศมีเท่ากับ c ไปถึงจุดจุดนี้นะครับนั่นก็คือจุด D จากนั้นเรากาววงเวียนรัศมียาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง CD เลยครับ แล้วให้จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด C เราจะได้จุดตัดเพิ่มมาอีกจุดหนึ่งนะครับตั้งชื่อจุดตัดจุดนี้ว่าจุด E ครับต่อจากนั้นเราใช้จุด D และจุด E เป็นจุดศูนย์กลางครับกลางวงเวียนรัศมีเกินความยาวครึ่งหนึ่งของ DE นะครับสร้างส่วนโค้งขึ้นมาให้เกิดจุดตัดเพิ่มอีกจุดหนึ่งครับในที่นี้เรากำหนดจุดระหว่างจุด D กับจุด E เพิ่มอีกจุดหนึ่งนะครับคือจุดนี้ ตั้งชื่อว่าจุด F นะครับแต่สังเกตเห็นว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง E F ยาวเกินครึ่งหนึ่งของความยาวของส่วนของเส้นตรง DE นะครับจากนั้นเรากางวงเวียนรัศมีเท่ากับ E F เลยครับได้อย่างนี้นะครับแล้วเอาไปวางจุดศูนย์กลางที่จุด E อันนึงนะครับจากนั้นสร้างขึ้นมาอีกส่วนโค้งหนึ่งครับวางจุดศูนย์กลางไว้ที่จุดด เดี๋ยวขอระบายสีเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับจะเห็นว่าส่วนโค้ง2เส้นที่เราสร้างขึ้นมาใหม่มีจุดตัดนะครับเราขอเลือกจุดตัดที่อยู่ด้านบนนี้นะครับตั้งชื่อจุดตัดจุดนี้ว่าจุด G ครับต่อจากนั้นเราลากรังสี CG ขึ้นไปเลยครับลากรังสี CG ขึ้นไปเลยเราจะได้ว่ารังสี CG นี้นะครับตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองครับ เมื่อมันตั้งฉากกันนั่นก็แสดงว่ามุม g C B และก็มุม A C G นั้นมีขนาดของมุมเท่ากับ90องศานั่นเองครับมาลองตรวจสอบกันดูนะครับมาวัดขนาดของมุม A C G กันนะครับได้ขนาดเท่ากับ90องศาตามที่ตั้งใจไว้เลยนะครับในทางกลับกันมุม B C G ตรงนี้ก็จะมีขนาด90องศาด้วยนะครับ ขั้นตอนถัดไปเราจะมาสร้างมุม45องศากันนะครับในการสร้างมุม45องศานี้เราจะใช้ความรู้เรื่องการแบ่งครึ่งมุมนะครับข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราเอามุม90องศาหารด้วย2เราจะได้ขนาดของมุมเท่ากับ45องศานะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราแบ่งครึ่งมุม90องศานี้เราก็จะได้มุมที่มีขนาด45องศานั่นเองครับดังนั้นเราจะมาแบ่งครึ่งมุมกันดีกว่านะครับ ในที่นี้เราจะมาแบ่งครึ่งมุม BCG กันนะครับในการแบ่งครึ่งมุม BCG เราจะต้องการวงเวียนและมสมียาวพอสมควรนะครับจากนั้นใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางสร้างส่วนโค้งขึ้นมาตัดแขนของมุมที่2จุดนะครับในที่นี้เราสามารถใช้ส่วนโค้งที่เราสร้างมาในขั้นตอนแรกในการหาจุดตัดได้เลยนะครับในที่นี้ก็จะเห็นว่าเราได้จุดตัดจุดหนึ่งมาแล้วคือจุด D จุดใดจุดหนึ่งนะครับจะอยู่ใต้จุด G ลงมาเล็กน้อยก็คือจุดนี้นะครับให้เราตั้งชื่อมันเลยนะครับว่าจุด H นั่นเองครับต่อจากนั้นเราการวงเวียนนะครับรัศมียาวเกินครึ่งหนึ่งของระยะห่างระหว่างจุด D กับจุด H นี้นะครับระยะห่างระหว่างจุด D กับจุด H จะแสดงด้วยเส้นประสีแดงต่อไปนี้นะครับ ก่อนอื่นเรามากำหนดจุดบนส่วนของเส้นตรง DH ก่อนนะครับสมมุติให้อยู่ตรงจุดนี้นะครับตั้งชื่อจุดที่สร้างใหม่นี้ว่าจุด I ครับจะเห็นได้ว่าส่วนของเส้นตรง DI ตรงนี้เนี่ยยาวเกินครึ่งหนึ่งของความยาวของส่วนของเส้นตรง DH แล้วนะครับต่อจากนั้นเรากางวงเวียนรัศมียาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง DI ได้เลยครับ แล้วเอาวงเวียนนั้นวางจุดศูนย์กลางไว้ที่จุด h อันหนึ่งแล้วก็จุด d อันหนึ่งเลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นขอเปลี่ยนสีส่วนโค้งที่สร้างขึ้นใหม่ก่อนนะครับจะได้ว่าส่วนโค้งทั้งสองนั้นที่เราสร้างขึ้นมามีจุดตัดร่วมกันอยู่2จุดนี้นะครับเราขอกำหนดชื่อจุดตัดจุดหนึงนะครับให้มีชื่อว่าจุด j ครับ ในขั้นตอนถัดไปให้ลากรังสี CJ เลยครับแล้วก็จะได้เลยว่ารังสี CJ นี้แบ่งครึ่งมุม BCH ตามขั้นตอนการสร้างเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งครึ่งมุมนั่นเองครับแล้วก็จะได้เลยว่ามุม BCJ มีขนาดเท่ากับ45องศานั่นเองเพื่อให้เห็นภาพมุมชัดขึ้นหน่อยนะครับขออนุญ,ญาตทำให้เส้นตรงนี้จางลงนิดนึงนะครับ ต่อไปเราจะมาตรวจสอบกันนะครับว่ามุม BCJ นี้มีขนาดเท่ากับ45องศาตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับมาวัดขนาดของมุม BCJ กันครับมีขนาด45องศาตามที่เราต้องการเลยครับแปลว่าการสร้างที่ได้มานี้ถูกต้องแล้วครับ